สวัสดีครับพบกับผมพงธรและนี่คือพงธรทีวีตอนนี้นะครับคำถามยอดฮิตยอดนิยมคือว่าซื้อหุ้นจีนได้แล้วหรือยังจะช้อนได้เลยหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีสแกนภาวะเศรษฐกิจฟันโฟลนะครับรวมถึงแนวโน้มนโยบายจะผ่อนคลายจะเข้มงวดยังไงนะครับจะมีอะไรเป็นปัจจัยพาเราลงดอยอันหนาวเหน็บนี้ได้นะครับถ้าท่านพร้อมแล้วซดกาแฟคำใหญ่ๆแล้วไปฟังพร้อมกันครับก็มีหลังไมค์มานะครับบอกว่าให้คุณพงษ์ใส่เสื้อสีเขียวบ้างนะครับเผื่อจะเป็นสัญญาณให้ตลาดเนี่ยได้ฟื้นได้กำไรกันขึ้นมาบ้างนะครับก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วออกจะเขียวๆแบบคล้ำๆนิดนึงนะครับก็หวังว่าสัปดาห์หน้านะครับจะทำให้ผลตอบแทนกำไรพอร์ตการลงทุนเนี่ยค่อยๆเฟื่องฟูขึ้นมาได้นะครับก็คือปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นนะแล้วมีจีนดีดๆมานะ 6% มั่ง 8% มั่งนะครับแต่ว่าก็หลอกเรามาหลายทีแล้วนะหลอกให้เราเข้านะครับแล้วเราก็ต้องทนถือมันต่อไปนะครับวันนี้เรามาดูกันที่ปัจจัยพื้นฐานกันเลยดีกว่านะครับว่ากองทุนในหุ้นจีนเนี่ยยังถือต่อได้ไหมซื้อถัวหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูว่าภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงเนาะพื้นฐานของเขาเนี่ยยังดีอยู่ไหมนะครับแล้วแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยเราคาดหวังอะไรจากเขาหรือว่าทันสีได้บ้างนะครับผมมีจาก BBVA Research นะครับเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีกองทุนอยู่ในมืออยู่แล้วล่ะไม่ต้องถามละจีนลงกองไหนดีนะครับ A share S share หรือว่าจะเป็น All China อย่างงี้ครับผมว่าทุกท่านมีอยู่ละเพียงแต่ว่าคำถามก็คือว่าจะซื้อเพิ่มดีไหมนะครับจะถือต่อได้หรือเปล่าแล้วก็ต้องรออีกนานแค่ไหนมากกว่านะครับวันนี้ผมก็เลยมีสรุปสั้นๆจากเปเปอร์ประมาณ50-60หน้านะครับก็อยากจะให้ท่านสามารถใช้เวลาในวันหยุดได้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านอยากจะสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยนะครับคอมเมนต์กดไลค์ Subscribe ไว้ได้นะครับหรือว่าจะเข้าร่วมกลุ่ม Open Line Chat ก็ได้นะครับมีคนเป็นพันนะฮะรอตอบคำถามรอให้ความรู้เพิ่มเติมท่านอยู่นะครับเข้าร่วมกันสนุกดีนะครับก็ไปดูเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับจริงๆตัว BBVA Research ตัวนี้ผมก็เพิ่งหยิบมาใช้เหมือนกันเพราะว่าก็ลองดูพยายามติดตามช่วงที่ผ่านมานะว่ามี House ไหนมั่งมีแบรนด์ไหนอยากจะพูดเรื่องจีนบ้างนะครับก็ไม่มีใครพูดอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับผมก็เลยต้องถอยกลับไปในสเต็ปตั้งแต่ต้นน้ำมากขึ้นว่าต้นตอของรีเสิร์ชต้นตอของงานวิจัยเนี่ยพวกที่เป็นhouse researchโดยเฉพาะเนี่ยก็จะเป็นที่ปรึกษาเนาะเป็นconsultantเนี่ยก็จะมีpaper researchที่เป็นแบบเชิงตัวเลขออกมาให้เราดูบ่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นเชิงeconomicเนี่ยผมก็ไปเจอของทางเจ้านี้เข้าพอดีนะครับจะเลือกเชื่อเจ้าไหนเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูหรอกว่าเฮ้ยทีมงานเป็นใครแต่ว่าดูว่าเขามีข้อมูลที่แน่นพอหรือเปล่าแล้วก็มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องไหมนะครับถ้ามี2 อย่างเนี่ยผมเชื่อว่าการวิเคราะห์น่าจะดีแล้วก็อยู่บนพื้นฐานที่น่าจะพอเชื่อถือได้นะครับก็ไปดูกันเลย China Economic Outlook 2Q22 นะครับในไตรมาส2นะครับผ่านไปแล้ว1เดือนอีก2เดือนจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าOutlook ตอนนี้ก็คือเป็นแบบที่ว่าผมก็สรุปมาให้แล้วนะเป็นตัวอักษรสีส้มนะครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาส่งอีเมลมาหลังไมค์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือบอกว่าให้ตัวหนังสือเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนิดนึงได้ไหมนะครับก็ผมก็พยายามจะใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็ปรับใช้แก้ไขแล้วนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่ได้อยู่ในจุดที่สมดุลนะครับอันนี้เป็นบทสรุปกันเลยสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาฟังนะครับสามารถเอาคีย์พอยต์ตรงนี้ไปประเมินสถานการณ์ของตัวเองต่อได้นะครับโครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่อยู่ในจุดที่สมดุล นะครับเน้นส่งออกที่กำลังช่วงนี้กำลังชะลอตัวนะครับแต่ภายในเรื่องของ consumption เรื่องของ investment เนี่ยมันยังไม่กลับมานะครับโดนเรื่องซีโร่โควิดเข้าไปอีกนะครับทำให้ภาพตอนนี้มันดูจะชะลอเป็นแบบซอฟต์ๆเกือบจะไป hard landing นะครับถามว่าเดิมทีทำไมถึงเน้นส่งออกนะครับเดี๋ยวจะมีอยู่ในสไลด์นะครับเงินเฟ้อต่ำนะครับสวนทางกับโลกที่อยู่ในภาวะเงินเฟ้อสูงนะครับมาตรการผ่อนคลายตอนนี้จีนกำลังอยู่ในโหมดที่กำลังจะผ่อนคลายมากกว่าเข้มงวดหรือมากกว่าลดมาตรการเหมือนสหรัฐกับยุโรปนะครับก็คือจะสวนทางกันมีผลยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในสไลด์นะครับความเสี่ยงก็คือซีโร่โควิดอย่างที่บอกไปนะครับว่าเผอิญว่าโดนที่ละลอกที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะ3-4-5นะครับที่ท่านสีก็ยืนยันว่าจะต้องเป็นซีโร่โควิดให้ได้นะครับก็มีภาพที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบอภิเชษเท่าไหร่ออกมานะครับมีการปิดมีการตั้งกำแพงอย่างเงี้ยนะครับการยึดซีโร่โควิดนะครับรวมถึงยูเครนความขัดแย้งในเรื่องของรัสเซียนะครับตรงนี้ก็เข้ามามีผลกระทบเหมือนกันแล้วก็ทาง BBVA เนี่ยมองว่า GDP โตปีนี้ 5.2% นะครับแต่ทางรัฐบาลประกาศกล้าวบอกว่าขอเป็น 5.5% นะครับซึ่งก็ตอนนี้กำลังไม่ได้ต่างกันมากนะครับ 0.3 ผมถือว่าให้อภัยได้นะครับเหมือนคุณแม่แตงโมนะครับความขัดแย้งและเงินเฟ้อส่งผลต่อการเติบโตเศรษฐกิจอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้พูดถึงภาพในเชิงของ global ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปลงเจาะในเพื่องของจีนเนาะอันนี้เป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นในทั่วโลกนี้นะฮะก็เริ่มมาจากทางซ้ายมือเนาะ
invasion นะครับเรื่องของยูเครนรัสเซียเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเนาะต่อทั้ง4ด้านก็คือว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นเช่นน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแก๊สธรรมชาตินะครับเรื่องของการที่ supply chain มันก็กลับไปคอขวดเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าเดิมทีส่งกันแบบเป็น global จะกลับมาฟื้นตัวได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มตัดกันอีกนะฮะฉันจะไม่ส่งให้เธอฉันจะไม่ซื้อของเธอฉันจะไม่ส่งของให้ฉันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มันทำให้เกิดการ bottleneck อีกรอบนึงนะฮะ supply chain โดนตัดออกจากกันมากน้อยก็แล้วแต่ภูมิภาคนะครับ lower confidence ครับความเชื่อมั่นในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจจะโตเนี่ยก็น้อยลงนะครับรวมสุดท้ายก็คือเรื่องของ financial volatility คือความผันผวนในตลาดของการเงินการลงทุนมันก็ยิ่ง fluctuate ไปกันใหญ่นะครับเดี๋ยวจะสกัดกั้นไม่ให้ใช้เงินสกุลนั้นสกุลนี้นะครับไม่ให้ทำรายการสวงสวิปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความผันผวนนะครับมาขั้นที่3ก็คือเกิดว่าหลังจากขั้นนี้คือขั้นที่2เนาะขั้นที่3คือเกิดว่าเรื่องของแหมมันก็สินค้าราคาโภคภัณฑ์มันขึ้นเนาะเงินเฟ้อก็เลยขึ้นตามนะครับแล้วก็ทำให้ขั้นที่4ก็คือเรื่องของการที่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อมันก็เลยทำให้เรื่องของโกรทเรื่องของสโลว์ดาวน์ตัวเนี้ยมีโอกาสจะกลับไปสู่ภาวะที่ค่อนข้างซบเซานะครับในระดับ global นะครับอันนี้เป็นผลกระทบของมันจากยูเครนทะเลาะกับรัสเซียอย่างนี้เป็นต้นนะครับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจนะครับถ้าตอนนี้มันอยู่ในระดับสูงขนาดไหนแล้วนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเทียบกับในอดีตนะคือตอนที่เป็น US China Trade War นะสมัยที่ฮึ่มกันก่อนจะมีโควิดนะครับอยู่แถวๆประมาณ60นิดๆนะครับช่วงโควิดนะ beginning of pandemic นะครับโอ้โหวันนี้เราไม่เคยเจอเลยโรคระบาด นะครับกี่สิบปีเกิดขึ้นนะครับเราก็กลัวขึ้นไปถึงประมาณ100นะตอนที่มันกลับมาระลอก2ระลอก3นะครับในบางภูมิภาคเนี่ยก็ประมาณ58 59นะครับไม่ได้กลัวเหมือนรอบแรกมาก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่เป็นยูเครนรัสเซียนะครับคอนฟลิกต์เนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณโควิดรอบ2ต่ำกว่าหน่อยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นภาพมันอาจจะดูแบบรุนแรงเนาะแต่ถ้าดูอินดิเคเตอร์ของทาง BBVA เนี่ยเขามองว่าตอนนี้เรื่องของความไม่แน่นอนเนี่ยมีแนวโน้มจะไม่ได้แย่ไปกว่าสมัยโควิดครั้งแรกนะครับความผันผวนณปัจจุบันนะครับเทียบกับช่วงพีคที่ผ่านมาก็คือปี2022เนี่ยแหละก็คือเส้นขีดนอนเนี่ยมันก็เขาบอกว่ามันจะสะท้อนในเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เรื่องของอินเฟลชันเรื่องของWIX เนาะตัวมาตรวัดความกลัวของนักลงทุนในตลาดนะครับไอ้เส้นนอนเนี่ยคือช่วงที่ขึ้นไปสูงที่สุดนะครับแล้วไอ้จุดเนี่ยก็คือจุดที่อยู่ปัจจุบันนะครับปกติก็ปรากฏว่าทุกตัวเนี่ยก็คือแบบคูลดาวน์ลงมาประมาณนึงละนะครับ Brent นะครับหรือว่า European Gas นะครับเคยขึ้นไปถึงจุดนี้นะปัจจุบันก็ลงมาแล้วนะครับข้าวสาลีเนาะเรื่องของนิกเกิลนะครับมาตรวัดความกลัวของคนนะครับก็ตัว VIX Index ก็ลงมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการขนส่งทางเรือนะครับก็ถูกลงมานะครับเขาก็มองว่าตรงนี้มันอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะคำนี้อีกแล้วนะได้ยินคำนี้อีกแล้วนะกลัวเหลือเกินนะครับคำนี้นะผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับก็ข้อมูลสถิติปัจจุบันเป็นแบบนั้นนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีอีเวนต์อะไรออกมากระทบกระแทกให้มันสูงขึ้นไปกว่าไอ้ตัวขีดนอนนี้หรือเปล่านะครับน่าจะไม่มีนะกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับยังไม่ได้ถือว่าแย่มากนะก็สะท้อนผ่านตัว PMI นะครับในช่องภาคของการผลิตและภาคของการบริการผมชอบของเจ้านี้นิดนึงก็คือว่าเขาเอา3ภูมิภาคนะมาวางอยู่บนกราฟเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยใครมันอยู่ระดับไหนนะครับตรงนี้ก็มีผิดนิดนึงนะขอแก้ทาง BBVA Research นิดนึงครับเดี๋ยวส่งเมลไปบอกนะฮะก็คือตัวservice จะเป็นจุดประเนาะตัวภาคการผลิตจะเป็นจุดเป็นเส้นทึบนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวจุด service น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ service จะมีความเหวี่ยงมากกว่านะครับตัว service ของสหรัฐอเมริกาก็คือมีกับตอนที่เขาคลายล็อกนะปลดล็อกคลายล็อกกลับไปล็อกเนี่ยมันก็มีความเหวี่ยงมากว่าคนเนี่ยจะกลับไปเที่ยวได้จะกลับไปใช้ภาคบริการได้มันจะมีความเหวี่ยงมากกว่าแต่ว่าตัวภาคการผลิตเนี่ยมันจะนิ่งๆหน่อยเพราะว่ามันต้องมีการค่อยๆไล่ไปตาม supply chain นะว่าเฮ้ยดีขึ้นหรือยังถ้าต้นน้ำดีแล้วกลางน้ำดีปลายน้ำก็ต้องดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะไม่ค่อยเหวี่ยงมากนะครับจะเห็นว่าถ้าอยู่บนเส้นเหนือเส้น50นะตามหลักการถ้า BMI เหนือเส้น50เนี่ยแปลว่าแนวโน้มของธุรกิจที่กำลังมองไปข้างหน้าเนี่ยมองว่าตัวเองจะขยายตัวได้นะครับถ้าเกิน50ยิ่งมากยิ่งดีนะครับไชน่าอยู่แถว50บวกลบหน่อยๆนะครับถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะมองว่าเป็นเศรษฐกิจชะลอดาวสโลดาวก็ตามนะครับชะลอดาวนะชะลอดาวนะครับก็ทุกคนก็ไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะกลับไปแบบมองว่าเศรษฐกิจมันจะแบบลงไปเลวร้ายมากขนาดนั้นนะครับก็มีภาคบริการนี่แหละที่กลับมาค่อยๆฟื้นตัวได้นะครับแต่ยังมีความผันผวนอยู่บ้างตามระลอกที่มันโควิดเข้ามารีเซอร์เฟซอีกครั้งนึงนะครับไม่ได้ถือว่าแย่มากนักนะครับเงินเฟ้อมาก็ต้องยิ่งรีบขึ้นดอกนะครับอันนี้คือผมเข้าใจว่าทางเฟดเองเนี่ยก็คงอยากที่จะทยอยขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วนะครับก็คือมองว่าถ้าเศรษฐกิจมันมาดอกเบี้ยมันขึ้นได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนะครับแต่พอเงินเฟ้อมันมายิ่งเป็นตัวสัญญาณคอนเฟิร์มได้ว่าฉันต้องรีบขึ้นดอกแล้วอย่างที่ฉันต้องการนะครับจะได้เลิกมาตรการ QE QT ทั้งหลายนะครับเพื่อให้ตัวบาลานซ์ชีทเนี่ยมันไม่ได้บวมจนเกินไปนะครับยังอยู่ในสถานการณ์ที่คอนโทรลได้ก็เลยผสมลงขอขึ้นดอกเบี้ยไปด้วยเลยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ไอ้ตัวที่เรากลัวกันก็คือตัว Inverted Yield Curve เนาะ
มันก็ทูเทนนะครับมันก็แคบเข้ามาทุกทีถ้าเทียบกับเมื่อตอนสิ้นปีนะ December 2021นะครับก็จะเห็นว่ามีสเปรดตรงนี้อยู่พอสมควรนะครับจริงๆอันนี้ผมก็มองปัจจุบันนี้ก็คือตัว Inward Yield Curve เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่น่ากลัวนะครับก็มองว่ามันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะเป็นปัจจัยตามมากกว่าปัจจัยต้นนะครับแต่ว่าถ้าจะมองว่าโหในวิกฤต Recession 2-3 ครั้งที่ผ่านมาตัวนี้เป็นหนึ่งในสัญญาณนะครับก็สามารถมองได้แต่อย่าลืมว่า correlation มันไม่ใช่ causation นะครับสิ่งใดที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันแต่ว่ามีปัจจัยอื่นมาทำให้มันเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้ก็เป็นไปได้ต้องแยกดีๆนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับแนวโน้มราคาคอมโมยังไปต่อนะครับชะลอตัวไม่เร็วนักนะครับก็คือทาง BBVA เนี่ยมองว่าปัจจุบันนี่แหละเราก็รับทราบกันดีแล้วนะครับเอาก็ให้ดูตัวที่เป็นBrent Oil นะครับสีน้ำเงินเข้มเป็นหลักเลยนะครับตั้งแต่เมษาที่แล้วนะสงกรานต์ที่แล้วนะครับจนถึงเมษานี้นะครับก็ราคาก็ขึ้นมาพอสมควรนะครับและแนวโน้มเนี่ยก็คือว่าอาจจะขึ้นไปอีกหน่อยนึงด้วยซ้ำนะครับก็คือแบบมีการเงินเฟ้อก็จะค่อนข้างร้อนแรงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของความขัดแย้งยังไม่จบเรื่องของ bottleneck เนี่ยก็กลับมามีปัญหาอีกครั้งนึงนะครับเพราะฉะนั้นราคาของสินค้าโภคภัณฑ์อาจจะมีซึมๆขึ้นไปบ้างแต่ไม่น่าจะทำ new high นะครับแล้วก็ค่อยๆชะลอตัวลงเมื่อผ่านไปประมาณ1ปีถึง1ปีครึ่งข้างหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนึงที่ต้องใส่ไว้ในกระบวนการในการคิดวิเคราะห์การลงทุนข้างหน้าเลยก็คือว่าเงินเฟ้ออยู่ในภาวะสูงแบบนี้การลงทุนของเราพอร์ตหน้าตาจะเป็นยังไงเพื่อสู้กับเงินเฟ้อให้ได้นะครับคลิปที่แล้วมีบอกไว้แล้วลองย้อนกลับไปดูได้นะครับชะลอตัวลงไม่เร็วนักนะครับถ้าใครหวังว่าเฮ้ยหุ้นโกลด์จะมาไหมนะครับอยากให้มันชะลอตัวลงเร็วๆแบบนี้ทาง BBVA ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับ GDP ถูกปรับลดนะครับยกเว้นจีนอันนี้คือในมุมมองของตัว Research House นี้นะครับไม่ใช่ของ IMF หรือว่า Global House Standard แต่อย่างใดนะครับก็คือมองว่าเฮ้ยทุกที่เนี่ยมีแนวโน้มจะต้องถูกปรับ GDP revise down นะครับก็คือยกตัวอย่างUS เนี่ยชอบจังเลยเวลาเอากราฟมาอยู่ในแผนเดียวกันเนอะมันก็ทำให้เราเห็นนะว่าใครจะมาใครจะไม่มานะครับตัวสหรัฐปีนี้นะครับ 4.2 ลงมาเหลือ 3.1 ปีหน้า 3.1 เหลือ 2.4 นะครับแล้วก็เรื่องของจีนนะยังเป็นประเทศกลุ่มประเภทเดียวที่ทาง BBVA มองว่ายังไม่ได้มีการ revise down นะเดิมคือ 5.2 นะครับปัจจุบันก็คือยัง 5.2 อยู่นะครับรัฐบาลบอก 5.5 ขอกระชากขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับยุโรปนี้ก็ดูจะทรงๆไปนะครับเดิมคือปรับลงมาค่อนข้างมากเพราะว่าเป็นคู่กรณีโดยตรงนะครับแล้วก็ได้ผลกระทบในแถวแรกนะครับอยู่แถวหน้าสุดเลยของรัสเซียยูเครนเนี่ยอาจจะมีการรีไวซ์ดาวลงเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งโลกเนี่ยก็4.4 เหลือ4ก็โอเคนะพอไปได้ราคาหุ้นลงมาขนาดนี้น่าจะเกินตัว valuation ตัวนี้ลงไปพอสมควรนะครับ 3.8 และ 3.6 ในปี 2-3 นะครับก็ลองดูว่าเรากำลังลงทุนในช่วงปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์ของ GDP โลกจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือตัวเลขหนึ่งที่พอจะทราบกันไว้ก็คือว่าตัว long term growth ของตัว GDP US เนี่ยอยู่แถวประมาณ 2% ถึง 2.5 นะครับคือไม่ได้มากได้น้อยไปกว่านี้ถ้ามากกว่านี้แปลว่าปีก่อนหน้านั้นต้องมีอะไรบางอย่างนะครับทำให้ฐานมันต่ำนะครับราคาคอมมูนิตี้นะครับและปัญหาการผลิตจะยังทำให้เงินเฟ้อสูงต่อไปนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับบอกว่าเดิมที่หวังกันว่าสักไตรมาส2เนาะสักไตรมาส3เงินเฟ้อจะชะลอตัวเพราะว่าเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วก็น่าจะสามารถควบคุมได้นะครับแต่มันมีเรื่องของยูเครนมันมีเรื่องของรัสเซียเข้ามานะครับก็บูสต์ตัวเงินเฟ้อขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อไปคุมเนี่ยเดิมทีเคยวางแผนไว้ตอนประมาณไตรมาส1เนี่ยอาจจะไม่พอและการเอาแผนนั้นไปใช้เนี่ยก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้ลดลงเร็วตามที่คาดนะครับตามที่อยากพูดอย่างนี้นะตามที่อยากนะครับมันก็ลงนั่นแหละแต่ว่าปลายทางเราก็อยู่ประมาณเฉลี่ย 5.7 5.9 นะครับก็ยังถือว่ายังสูงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขต่อปีเนี่ยผมว่าเริ่มแฟร์แล้วที่จะมองว่ามันเป็นเงินเฟ้อระยะยาวแต่ถ้าเอา year on year แต่ละเดือนมาคุยเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวเลขที่เยอะเกินไปนะครับเพราะปีแล้วก็ฐานต่ำปีนี้ดันโดนยูเครนรัสเซียเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นฐานมันจะคนละเรื่องกันถ้าดูเฉลี่ยเต็มปีหรือว่าเฉลี่ยสัก3ปีเนี่ยมันน่าจะเข้าใกล้จุดที่เราสามารถพอจะประเมินได้นะครับว่าเงินเฟ้อมันจะอยู่แถวๆไหนนะครับไชน่าเงินเฟ้อต่ำนะครับก็เป็นประเทศเดียวที่ยังอยู่ในภาวะของเงินเฟ้อต่ำอยู่นะครับก็คือว่าไม่ได้มีภาวะของการแบบ bottleneck แบบรุนแรงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการที่ซัพพลายมันจะติดขัดเรื่องของการบริโภคที่เกินของสินค้ามากมายนักนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมามีราคาหมูที่มันดรอปลงไปประมาณ 40% เนาะจากเรื่องของติดหวัดกันเองเนี่ยนะครับจากแอฟริกานะครับก็ทำให้ราคาของการบริโภคค่าครองชีพเนี่ยมันก็ถูกลงเงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นมากเหมือนประเทศอื่นนะครับอาจจะมีเรื่องของการสำรองพลังงานที่ดีด้วยนะครับเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับดอกเบี้ยและการกระตุ้นของกลุ่มประเภทต่างๆนะครับก็คือมองว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยก็คืออยู่เทรนด์ชัดเจนฮะ
สิ่งที่บอกว่ามันสวนกันยังไงนะครับก็คือว่าประเทศที่กลุ่มพัฒนาแล้วเนาะเช่น US กับ EU เนี่ยก็คือจะอยู่ในภาวะกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยเนาะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากที่เคยเดาไว้นะครับเป็นจุดนะครับจากที่ปัจจุบันนะครับก็คือปรับขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างมากนะครับจาก 1.25 เป็น 2% ในปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้า 2.25 เป็น 3% ในปี 23อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนของยุโรปก็ค่อยๆขึ้นได้นะครับจากติดลบมาเป็นบวกนะครับแล้วก็จีนเนี่ยจะอยู่ในภาวะสวนทางกันก็คือจะค่อยๆลดดอกเบี้ยลงนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยออกจากโควิดก่อนเพื่อนนะครับถ้ามองว่าตัวโควิดเนี่ยเป็นรีเซสชันเล็กๆเนาะก็คือจีนออกจากตัวโควิดเร็วกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นจะอยู่ในearly mid แล้วก็ late cycle เร็วและตอนนี้อยู่ในช่วง contraction แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมาตรการของการเงินนโยบายการผ่อนคลายเนี่ยจีนจะต้องผ่อนคลายก่อนไม่เพื่อไม่ให้ตัวเอง hard landing ไปกับการชะลอตัวเรื่องของการส่งออกนะครับในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ออกจากโควิดช้ากว่าจีนเนี่ยก็จะต้องค่อยๆอยู่ในโหมดที่ค่อยๆปรับเงินปรับดอกเบี้ยขึ้นและลดมาตรการผ่อนคลายนะครับสวนทางกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของผลของมันเลยดีกว่านะครับความเสี่ยงของโลกนะครับค่อนไปทางระมัดระวังนะครับก็คือมองไปทางไหนเนี่ยก็ดูจะมีแต่ความน่ากลัวนะมีแต่ความต้องให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของ US ที่กำลังจะอยู่ในโหมดรัดเข็มขัดนะครับไชน่ากำลังจะ hard landing นะครับอันนี้คือมุมมองของเขาเนาะเรื่องจากที่เป็นซีโร่โควิดนะครับมันทำให้ภาค consumption investment ที่เป็น local เนี่ยมันชะลอตัวไปมากกว่าที่คาดนะครับตัวตลาดอสังหาก็ยังไม่ฟื้นซะทีเดียวนะครับยุโรปมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนะครับอาจจะเข้าอยู่สู่ภาวะ stagflation ได้ก็คือดอกเบี้ยต่ำแต่เงินเฟ้อสูงนะครับภาคเศรษฐกิจไม่ฟื้นแต่ว่าเงินเฟ้อมันไปซะแล้วข้าวยากหมากแพงนี้นะครับเป็น stagflation นะครับมีความเสี่ยวส่วนที่อื่นๆก็คือเรื่องของinflation นะครับแล้วก็ high rate ใน DM นะครับก็ปรับกลยุทธ์ของมาตรการทางการเงินผ่อนคลายไม่ทันตลาดพัฒนาแล้วนะครับก็อาจจะเกิด struggle ได้เหมือนตอนที่เป็น emerging market สมัยปี2010เป็นต้นมานะครับโอกาสหรือวิกฤตในระยะยาวนะครับที่จะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งก็ทีนี้ก็ต้องมองแล้วว่าถ้าเกิดไอ้ปมประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันจะมีอยู่แบบนี้ต่อไปนะครับเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงแล้วเนี่ยมันจะมีผลอื่นๆใดๆตามมาบ้างนะครับในระยะยาวนะครับถ้าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นไปในทางดาวไซด์นะถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นแบบอัพไซด์นะครับแน่นอนนะครับมีการใช้จ่ายในเรื่องของทหารมากขึ้นนะครับมีการจัดเตรียมกำลังพลนะครับจัดเตรียมอาวุธนะครับทำให้ภาษีอาจจะต้องสูงขึ้นนะครับจะเกิดในประเทศไทยหรือเปล่านี่ต้องดูนะครับดีโกลบอลไลเซชันอันนี้ชัดเจนนะครับโลกเราที่ผ่านมา20ปีเป็นโกลบอลไลเซชันนะครับทุกคนช่วยกันผลิตช่วยกันส่งช่วยกันบริโภคนะครับเกิดเป็นเส้นของการห่วงโซ่อุปทานที่ใหญ่ระดับโลกนะครับแต่ถ้าเกิดจะทะเลาะกันแล้วก็ค่อยๆกินวงกว้างเนี่ยมันจะเกิดความเป็นดีโกลบอลไลเซชันคือต่างคนต่างผลิตต่างบริโภคนะครับมันก็ทำให้มันไม่ efficient เท่าไหร่นะครับใครจะใช้อะไรก็ต้องผลิตเองพัฒนาเองเนี้ยมันก็ทำให้ cost มัน double นะครับการตลาดมันก็ไม่มี economy of scaleผลิตมาก็จำนวนคนใช้ก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนในอดีตนะครับ New Geopolitical Map อันนี้แน่นอนนะครับก็คือการเมืองจะต้องเปลี่ยนไปมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมากขึ้นนะครับมีเหมือนกันนะครับอยู่ในเคสเดียวกันนะครับHigher Cost of Security นะครับก็แน่นอนนะครับคนทะเลาะกันก็ต้องมีการจู่โจมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคพื้นดินหรือในภาคไซเบอร์นะครับก็ความเสี่ยงอันนี้เป็นอันนึงที่แบ็คล็อกมองเสมอว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปีข้างหน้านี้นะครับเรื่อง Cyber Security อาจจะโดนแฮกข้อมูลประชากรทั้งประเทศอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะในแง่ก็ดีในแง่ดีก็มีนะครับก็คือว่าถ้าเกิดราคาพลังงานมันยังสูงอยู่แบบนี้นะครับเงินเฟ้อจะสูงอยู่นี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนกระตุ้นสำคัญให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นพลังงานสะอาดเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นเรื่องของว่าถ้า EU รวมตัวกันได้เสียทีก็น่าจะดีต่อภูมิภาคนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของการที่อาจจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในระยะยาวนะครับทีนี้มาดูสโคปดูจีนกันบ้างนะครับถามว่าคีย์สำคัญของการลงทุนในจีนตอนนี้คืออะไรนะครับแนวโน้มมาตรการนะครับที่สวนทางกับชาวโลกแต่ถูกสกัดด้วยซีโร่โควิดนะครับเล็ง GDP ที่ 5.5% นะครับตอนนี้ถ้าเราอยากจะลงทุนเนี่ยเราต้องเข้าใจอยู่ว่าตอนนี้สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจีนเป็นแบบนี้ผมสรุปมาให้ตามตัวอักษรสีส้มนะครับสีตัวภาษาอังกฤษก็อ่านไปด้วยกันได้นะครับกำลังจะดำเนินนโยบายผ่อนคลายนะครับสวนทางกับโลก2คือภาคบริโภคและการลงทุนในประเทศตอนนี้ยังชะลออยู่นะครับยังไม่ได้ฟื้นนะครับใครบอกฟื้นอันนั้นไม่จริงนะครับภาคอสังหานะครับการบริโภคในประเทศการลงทุนเนี่ยยังไม่ค่อยฟื้นซะทีเดียว
เงินเฟ้อต่ำเมื่อเทียบกับเพื่อนนะครับรัฐบาลพยายามจะรักษาเสถียรภาพของซัพพลายเชนนะครับหาทรัพยากรมาเพิ่มเติมอันนี้เป็นภาพรวม key message ของภาวะเศรษฐกิจในจีนปัจจุบันนี้นะครับจีนจะใช้มาตรการผ่อนคลายเพื่อรับมือเศรษฐกิจนะครับชะลอตัวและข้อดีของเขาคือว่าเขาสามารถทำได้นะครับสถานะทางการเงินการคลังนะครับรวมถึงเงินเฟ้อที่ต่ำเนี่ยมันทำให้จีนสามารถมีศักยภาพในการที่จะผ่อนคลายได้มากพอสมควรนะครับถ้าอยากทำนะถ้าโตหัวสั่งมาเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวจัดการให้นะครับแต่ศักยภาพประสิทธิภาพเนี่ยมีแน่นอนพร้อมยิงแล้วครับกระสุนตอนนี้มีนะฮะกระสุนทางการเงินนะไม่ใช่กระสุนจริงๆนะครับความเสี่ยงก็คือเรื่องของโอมิครอนนะครับจะไปต่อแค่ไหนนะครับมาตรการเข้มงวดเนี่ยจะเลิกเมื่อไหร่ทั้งในภาคอสังหาทั้งในภาคของโควิดนะครับการผ่อนเกณฑ์เนี่ยจะมีมาเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะคือว่าตลาดมันซึมมาราคาบ้านก็ไม่ได้ค่อยจะดีมากขึ้นนะครับมีแนวโน้มปรับลงเป็นส่วนใหญ่นะครับความเสี่ยงอย่างในความขัดแย้งของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะเป็นโอกาสหรือเป็นวิกฤตนะครับในการเปลี่ยนจุดยืนของจีนในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางในการผลิตของโลกนะครับถ้ามันเป็นดีโกลบอลไลซ์เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงนะก็คือเหมือนกับว่าต่างคนต่างผลิตเนี่ยเดิมทีจีนเคยคิดว่าฉันจะเหมาทั้งโลกนะครับอยากจะเป็นแบบขึ้นมาเป็นใหญ่ในเรื่องของภาค manufacturing เนี่ยที่เป็นแบบไฮเทคเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นดีโกลบอลไลเซชันมันอาจจะทำให้ตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ไม่ได้แบบสมูทมากนักนะครับเบื้องต้นเนี่ยเงินไหลออกก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าในเรื่องของมาตรการการผ่อนคลายที่มันสวนทางกันนะครับถ้าประเทศนึงเนาะกลุ่ม US กลุ่มยูโรโซนเนี่ยกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในขณะที่จีนค่อยๆทยอยลดดอกเบี้ยเนี่ยภาพที่เราจะเห็นแน่นอนก็คือเงินจะไหลออกนะครับเพราะว่าจะต้อง search for yield เนาะเงินต้องวิ่งหาผลตอบแทนดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเฉพาะเงินที่เป็นภาคตราสารหนี้เงินที่เป็นภาคความเสี่ยงต่ำเนี่ยจะมีปริมาณเม็ดเงินที่ค่อนข้างมหาศาลและอาจกระทบต่อค่าเงินของจีนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับสรุปในเรื่องของแมคโครแฟกเตอร์นะครับแล้วก็อินโทรตัวจีนนิดนึงนะครับหวังว่าท่านพอจะได้ไอเดียในการลงทุนว่าผลกระทบของมันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะลงดีเทลนะว่าปัจจัยบวกขับเคลื่อนจริงๆแล้วก็ปัจจัยลบที่มีความกังวลอยู่ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับสามารถติดตามได้ในพาร์ทที่2นะครับวันนี้ขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe คุยกันนะครับยินดีมากๆแล้วเจอกันในพาร์ทที่2ครับสวัสดีครับ